สวัสดีครับมีข้อมูลเผยผลสำรวจนะครับระบุว่าผู้ซื้อชาวสหรัฐจะซื้อ iPhone 16หากแก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนของตัวเครื่องได้เซลล์นะครับได้เผยข้อมูลผลสำรวจเป็นการสำรวจผู้ใช้ iPhone ชาวสหรัฐจำนวน 2,000 รายแบ่งเป็นชายหญิงครับอย่างละครึ่งก็คือชาย 1,000 รายหญิง 1,000 รายผลสำรวจพบว่าผู้ใช้ iPhone นะครับราวๆ 61.2% จากผลสำรวจนะครับมีความสนใจที่จะซื้อ iPhone 16รุ่นใหม่หลังเปิดตัวโดย 30.9% ครับจะดูเรื่องของราคาเป็นหลักว่าราคาน่าสนใจหรือเปล่าเหมาะสมไหมแล้วก็รองลงมาอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับ 26.8% จะรอดูเรื่องการจัดการความร้อนของตัวเครื่องความกังวลเรื่องปัญหาความร้อนของตัวเครื่องครับมาจาก iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max ปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับตอนนั้นมันมีข่าวว่าหลังจากที่ Apple เปิดตัวแล้วก็เปิดขาย iPhone 15 Pro 15 Pro Max ช่วงแรกเนี่ยจะมีปัญหาเครื่องร้อนครับแบตเตอรี่หมดไวมากจนหลังจากนั้นไม่นานนะครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 17ออกมาแก้ปัญหาแล้วก็ผู้ใช้หลายๆรายเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องนี้และหวังว่าตัว iPhone 16 Series จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยครับด้าน iPhone 16นะครับมีข่าวลือบอกว่าจะมีการปรับชิ้นส่วนภายในเพื่อลดอาการเครื่องร้อนโดยข้อมูลตัวนี้นะครับมาจาก The Information รายงานข้อมูลว่า iPhone 16 Series นะครับจะมีการปรับชิ้นส่วนภายในเพื่อใช้ลดความร้อนโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับ iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max รายงานเผยว่า iPhone 16 Series นะครับจะมาพร้อมแผงกราไฟขนาดใหญ่อยู่ภายในตัวเครื่องใส่มาเพื่อช่วยลดความร้อนตัวเครื่องโดยเฉพาะสอดคล้องกับรายงานข่าวลือก่อนหน้านั้นอีกครับที่บอกว่า iPhone 16จะมาพร้อมการปรับชิ้นส่วนภายในตัวเครื่องใหม่โดย iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ครับจะใช้เคสแบตเตอรี่วัสดุโลหะฮีทซิงค์ใช้วัสดุกราฟีนแทนทองแดงแบบเดิมเพื่อลดความร้อนตัวเครื่องอีกด้วยครับสาเหตุสำคัญนะครับที่ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max จะใช้ฮีทซิงค์วัสดุกราฟีนนะครับเพราะว่าตัวเครื่อง iPhone เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีช่องว่างภายในขนาดเล็กจึงไม่สามารถยัดฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ได้ครับดังนั้นเนี่ยวัสดุกราฟีนเนี่ยจึงเหมาะมากที่ถูกนำมาใช้เป็นฮีทซิงค์เพราะว่าจุดเด่นของกราฟีนที่ดีกว่าขดลวดทองแดงก็คือสามารถนำความร้อนได้ดีกว่าถึง10เท่านอกจากเรื่องความร้อนแล้วนะครับก็มีผลสำรวจเพิ่มเติมนะที่น่าสนใจเซลล์นะครับระบุว่าผู้สนใจที่จะซื้อ iPhone 16ก็มีความสนใจเรื่องของ Apple Intelligence เช่นกันโดยผู้สนใจมากถึง 82.1% นะครับรับได้ครับที่ต้องรอราวๆ1เดือนหลัง iPhone 16เปิดตัวแล้วก็เปิดขายจึงจะสามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้เพราะว่าเคยมีรายงานครับว่า Apple Intelligence เนี่ยจะมาพร้อมกับ iOS 18.1 ที่จะปล่อยอัปเดตในเดือนตุลาคมปี2024ส่วน iPhone 16 Series นะครับคาดว่าจะเปิดตัวแล้วก็เปิดขายภายในเดือนกันยายนนี้ครับเรื่องหน้าจอก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเซลล์เนี่ยเผยข้อมูลว่ามากกว่า 54.9% เนี่ยมีความต้องการอยากได้ iPhone ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่กว่า 6.7 นิ้วซึ่งเคยมีข่าวลือนะครับบอกว่า iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมขนาดหน้าจอใหญ่ถึง 6.9 นิ้วเรื่องขนาดหน้าจอนะครับผู้ชายจากผลสำรวจส่วนใหญ่ 62.1% เห็นด้วยครับแล้วก็ต้องการ iPhone ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นแต่ผู้หญิงในการสำรวจประเด็นนี้ครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็สนใจเรื่องจอใหญ่เหมือนกันแต่ผู้หญิงอีกกลุ่มเนี่ยมองว่าตัวเครื่องที่จอใหญ่ขึ้นก็จะทำให้ตัวเครื่องใหญ่ขึ้นอาจจะมีผลต่อความสะดวกในการพกพาสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจที่จะซื้อ iPhone 16ในผลสำรวจนี้นะครับส่วนใหญ่จะให้ผลในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายและยังพึงพอใจกับรุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่ยังอยากถือครองใช้ต่อไปยาวๆครับ Apple นะครับอาจเปิดตัว iPhone 16 Series ในวันที่10กันยายนปี2024นี้แต่ณปัจจุบันนะครับณวันที่ผมเผยแพร่คลิปนี้ไป Apple ยังไม่ได้ประกาศวันจัดงานอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่า Apple เนี่ยจะประกาศหลังจากนี้ไม่นานครับใครวางแผนที่จะซื้อ iPhone 16 บ้างเหตุผลอะไรครับที่อยากได้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต็นมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ